ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราไม่อยู่ในเกมโลบอกกันเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ใน SCP-3008 กันนะครับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาด้วยเขาชื่อเลดจูต้านะครับ wow. แล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดมาเป็นคนเดิมตลอดอ่ะอ่ะหัวพี่แกเขาติดอ้าว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 เดินไปไหนกันเนี่ยอ้าวเอ๊ะเลดจูก้าไปไหนกันเนี่ยโอ้ฉันจะไปเอาของอ่ะนี่นี่เช้าพอดีเลยเร็วๆไปเอาของกันนะครับนี่แล้วผมก็ไปเอาของมาจนอุ้ยมืดค่ำเลยครับผมก็ไปแต่งบ้านนู่นทำนู่นทำนี่ไปยกของไปทำอะไรนู่นไปหาของด้วยครับซึ่งผมหาหลายอย่างยังหาไม่เจอครับพอไปวิ่งไปวิ่งมาก็ไปเจอทีวีอยู่อันนึงก็น่ารักไปมันเล็กมากเลยจะเอามาทำเป็นคอมก็เลยเอามาใช้เลยผมขี้เกียจไปหาอย่างอื่นด้วยครับนี่แล้วผมก็เอาพวกพรมพวกอะไรมาติดแทนครับตอนแรกผมก็จะเอาพรมแต่มันติดที่ไม้ครับติดที่มันเป็นไม้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไม้เอาครับแล้วก็ผมไปเก็บกล่องที่เอาไว้ดัก SCP โดยเฉพาะซึ่งมันทำบัก SCP ได้ซึ่งผมเคยทำมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้อัดคลิปตอนนั้นซึ่งทำไปทำมามันก็เกิดมืดซะอย่างนั้นนะ แล้วผมก็นั่งเทสกับดักเล่นทำไปทำมาอยู่ดีมันก็มืดเฉยผมก็งง แล้วก็ตอนนั้นผมก็ทำห้องรวมคนอยู่แล้วมันก็มืดเลยเพื่อนมารวมตัวกันมารวมตัวกันอ๋อได้เลยเออว่าอะไรเหรอกินอาหารเว้ยเพื่อนกินอาหารเอ้ยเพื่อนอะไรเนี่ยเอ้ยรอ SCP ด้วยนะโอเคอุ้ยวัดดีบราเต้นโชว์สิเต้นโชว์หน่อยน่ารักมากเพื่อนโอ้เว็บลอยเออทุกคนเข้าบ้านเร็วทุกคนเข้าบ้านเร็วถ่ายรูปสักแถวนึงเอ้ยแล้วก็ผมก็ตกแต่งห้องนี้ก็นานมากนะครับตกแต่งไปตกแต่งมาก็อยู่ดีๆก็โดน SCP ไล่ตูดนี่ครับผมก็ตกแต่งหาโต๊ะนู่นโต๊ะนี่มาวางแล้วเพื่อนมันก็แกล้งอยู่นั่นแหละแล้วอยู่ดีๆ SCP มันก็วิ่งมาช็อตตูดผมผมก็เลยบอกว่าเพื่อนเข้าไปหลบในบ้านพอผมติดเสร็จแล้วสักพักไม่มาแล้วโอ้เพื่อนระวังโอ้เพื่อนระวังด้วยนะใช่ระวังด้วยแม่งมาแล้วโอ้ไม่ขอหลบตรงนี้แล้วกันเอออยู่ไหนวะเพื่อนมันก็บอกว่ามันอยู่ไหนของมันแล้ววะฟาโรยาโดนทุกอย่างที่เอาไปได้ไอ้ฟาโรคนนี้เขาชอบเอาทุกอย่างจริงๆนะครับกินหยับคุยขยะหาเศษอาหารจริงครับมันเป็นเรื่องจริงเอาแหละครับผมก็นั่งผมไปไหนไม่ได้ผมก็ปรับบ้านเล่นๆเพราะว่ามันเข้ามาได้ผมก็พิมพ์หาเขามีคนไทยแล้วก็ไอ้ฟาโรก็ชอบแกล้งผมตลอดเลยคนนี้ซึ่งแกล้งไปแกล้งมาเกิดเรื่องครับแล้วก็นี่ครับนี่คือจุดที่เจอ SCP ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ครับฮัลโหลไกด์สวัสดีนายพร้อมจะไปสวรรค์ไหม SCP อ่ะเฮ้ยโอ้ยตกใจผมตกใจครับท่านผู้ชมโอ้เพื่อนติดเอ้าฟาโรเอาแย่งไปนะครับตอนนี้ดูสิฟาโรก็ได้เหมือนกันแต่ได้แบบไม่บินไปเลยเจ็บไหมนั่นอ่ะโอ้โหไม่หายกันเลยทีเดียวเอา SCP เอาแล้วครับซึ่งตอนนี่ครับผมก็เอาไม้มาด้วยนี่ครับซึ่งมันทำให้ผมตายโอ้ยไปเลย SCP เอ้าไม่ไปเพื่อนระวังด้วยนะมันเพื่อนช่วยกัน1 2 3เออ1ดันไปเลยเอายอดเอ้ยไม่กระโดดแล้วอุ้ยติดแล้วมันติดอย่างนี้เลยท่านผู้ชมโอ้ my god โอ้ไม่ใจเย็นๆเอ้ยอ้าวไม่บินวะอ้าวเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอ่ะจะทำอะไรมันไม่ยอมไม่ทำแล้วไปเองแล้วกันโอเคนั้นเรารอบนี้เราจะไปเองฟาโลแย่งเฮ้ยเพื่อนอย่าแย่งสิไม่ฉันจะเอางั้นฉันจะขอไปเองรอบนี้ต้องได้อ้าวไม่ติดรอบเอาเพื่อนจะไปด้วยกันไหมเอาไม่ไปใช่ไหมรอบนี้ฉันต้องได้เออไม่ติดอีกแล้วมันไม่ติดอีกแล้วเว้ยไม่อะกลายเป็นโกโก้ครันช์ไปเลยโอ้โหดีนะที่เกิดแถวนี้โอ้โหโชคดีจังเลย
และซึ่งถ้าผมไม่ตายรอบนั้นผมก็จะไม่ได้เจอเพื่อนที่เป็นคนไทยนะครับนี่ครับเพื่อนที่เป็นคนไทยกระโดดหยองๆเลยครับมันน่าจะเป็นสายเติมนะครับนี่ครับผมก็พาเพื่อนไปที่บ้านเลยครับเขาก็สร้างบ้านอยู่ที่นี่สร้างไปสร้างมาเขาสร้างได้สวยกว่าผมอีกนะครับผมก็ช่วยเขาขนไม้อะผมก็จับไม้พี่เขาเลยพอขนเสร็จอะไรเสร็จก็อยู่ดีก็มืดเลยปรับบ้านไปมั่วๆซั่วๆซึ่งทำยังไงเราก็ปรับไม่ได้สักทีอยู่ดีๆก็มืดเฉยเลยครับนี่ครับโอ้พี่ผมก็พิมพ์หาใครก็ไม่รู้ครับผมพิมพ์ผิดด้วยนี่ครับพี่เขาก็ทำบ้านซะสวยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเรียกรวมพลทุกคนครับเอาเร็วทุกคนมารวมตัวพี่ไม่ใช่พี่คนที่เขาเป็นน้องนะครับเขาอายุเพิ่ง8ขวบนี่ครับโอ้โหน้องแล้วผมก็ตอบแชทน้องเขาก็ตลอดนะครับน้องเขาก็สร้างบ้านได้สวยนะครับทุกคนปะใครอยากเล่นกับเขาก็แอดชื่อเขาไปเลยนะครับชื่อเขาเขียนอยู่แล้วก็เรียกเพื่อนรวมตัวมันก็ไม่ยอมรวมตัวสักทีแต่ครับความบอลอมันก็เกิดขึ้นผมเจอคนอังกฤษที่มันมาผมต้องเลยใช้ล่ามเอาแล้วกันและผมก็ทำบ้านให้พี่เขาต่อให้น้องคนนี้เขาต่อซึ่งน้องคนนี้เขาก็ปรับเยอะปรับแยะเหมือนกันเลยนะครับพอๆกับที่ผมทำเลยซึ่งผมก็เอาโอ้ยปรับไปมุ่นมั่วๆซั่วๆแล้วก็ปรับตรงนี้ครับปรับอย่างนี้ยาวๆแล้วปรับยันตอนกลางคืนเลยครับไม่ได้ไปหาหงหาเลยผมไม่ได้เป็นคนหาหานะครับคนที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดเขาเป็นคนหาหารเองก็เลยแบบว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมก็คือแค่ทำบ้านให้เพื่อนแค่นั้นแหละง่ายดีไม่ได้ง่ายแล้วครับมันก็ยากพอๆกันแต่คือเวลาเราจะไปหาเพื่อนทีไรเราก็จะติดทุกทีนี่ครับผมก็มาทำห้องที่เอาไว้รวมพลเอาซึ่งตอนแรกผมก็จะปิดตรงนี้แต่มันปิดไม่เป็นนะครับผมปิดไม่ได้ทำหลายรอบแล้วนี่ครับห้องรวมพลมันก็แบบพอทำไปทำมาปุ๊บมืดพอดีผมก็เลยแบบรีบเลยครับตอนนี้เป็นจุดที่ผมเรียกทุกคนมารวมพลกันเอาละครับรวมพลมารายงานตัวครับผมเรียกกันว่ามารายงานตัวแต่คนก็หายไปแล้วอ้าวนี่ไงอยู่นี่ผมหาไม่เจอซึ่งมีคนใหม่มาด้วยครับแล้วก็ฟาโรก็มาเหมือนเดิมซึ่งเวลาที่เขามารวมพลก็แย่ครับเวลาคุณฟาโรคนนี้เนี่ยครับชอบปวนจริงๆปวนเลยอ่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็แบบไปหาโต๊ะที่แบบพอจะตั้งไว้ตั้งคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งผมไม่เจอห้องคอมพิวเตอร์เลยนี่ครับผมก็เอาโต๊ะอันนี้มาวางแทนคอมพิวเตอร์เพราะมันคล้ายที่สุดแล้วปั๊บโอ้โหสวยจัดและนี่ครับก็มีคนมาทักแชทเฉยซึ่งผมแม่เข้ามาขอไอ้นี่แล้วครับขอพวกไอ้นี่ส่วนตัวขอเพลงขอคลิปอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นั่นแหละครับก็ผมก็นั่งเดินเล่นเดินไปเดินมาก็เอาโต๊ะไปให้พี่แกเขาซึ่งโต๊ะจากบ้านผมนี่แหละเอาไปให้พี่แกเขาเลยยอมเสียสละโต๊ะตัวเดียวให้น้องคนนี้เขาและองค์ฟาโรห์ก็มาหาแล้วคนนี้เขาก็ทำอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับนี่ครับแล้วก็มาเรียกรวมพลครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับครับเก็บอาหารรัวๆเอาละครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย